แต่ถ้าว่าภายหลังการประชุมผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้านะครับพลเอกประยุทธ์รู้สึกว่ารอบนี้อารมณ์พลิกแล้วอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับโดยได้ทักทายสื่อมวลชนพูดคำว่านะคะสวัสดีนะจ๊ะเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับคนละบริบทเลยนะครับทีนี้รอบนี้นักข่าวถามใหม่ว่าแนวโน้มที่จะให้รัฐบาลอยู่ครบวาระหรือยุบสภาน้ำตรีระบุว่าต้องดูเวลาว่าพอหรือไม่ในการย้ายสังกัดพรรคเพราะหลายคนก็ต้องการย้ายซึ่งก็ต้องดูเวลาให้เหมาะสมว่าจะให้อยู่ครบวาระถึงวันที่23มีนาคมหรือไม่แต่คงไม่ถึงแต่อย่างไรก็ต้องให้เวลาผู้สมัครได้ย้ายพรรคครับมันก็ต้องให้ดูที่เวลามันพอไหมนะให้คนเขาย้ายพรรคย้ายเพื่อเกินแล้วแต่หลายคนเขาต้องการย้ายพรรคนี่นะก็ต้องมีเวลาให้มันเหมาะสมนะคำว่าครบไม่ครบคือไงครบจนถึง23เลยเปล่ามันคงไม่ถึงนะเนาะให้เวลาเขาด้วยดูสีหน้าดูอมยิ้มนะฮะใบหน้ามันดูอิ่มๆนะฮะจากช็อตแรกเมื่อสักครู่เนี่ยโอ้โหอารมณ์ไม่ดีเลยนะฮะคุณผู้ชมครับส่วนที่ค้างคาอยู่เนี่ยนักข่าวก็ถามจนให้ได้คำตอบนะครับจะลงสมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อหรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าขออย่าเพิ่งไปคิดขอดูก่อนเช่นเดียวกับเมื่อถามถึงนโยบายพรรครวมไทยสร้างชาติน้ำตรีพูดทีเล่นทีจริงนะครับบอกว่าก็ถึงขั้นพอใช้ได้แล้วล่ะส่วนกระแสข่าวที่นายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะมาช่วยงานน้ำตรีในสังกัดรวมไทยสร้างชาติหรือไม่น้ำตรีก็บอกนะครับว่ายังไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องนี้ขณะนี้ยังทำงานอยู่กับเราขณะนี้ก็มีข่าวอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่แล้วว่าเราไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วแต่ความสมัครใจนะครับผู้สื่อข่าวรอบนี้นะครับยังกล่าวแซวนายกรัฐมนตรีว่าเอ้าแล้วตอนนี้ทำไมอารมณ์ดีผิดปกติน้ำตรีถึงกับหัวเราะเลยนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็บอกอย่างมีอารมณ์ดีว่าอารมณ์เสียก็บ่นผู้สื่อข่าวก็เลยแซวว่าน้ำตรีดูคึกคักเป็นพิเศษนะวันนี้น้ำตรีก็บอกว่าฉันเหนื่อยก่อนที่จะนำมือมาชี้ที่หัวว่าเมื่อเช้าฉันเหนื่อยไงฉันก็คิดว่ากูจะรอดถึงวันนี้หรือเปล่าวะมันเหนื่อยจากเมื่อวานหลายๆวันมันก็เครียดซึ่งผู้สื่อข่าวก็เลยบอกให้นายรัฐมนตรีร้องเพลงนายรัฐมนตรีจึงตอบกลับมาว่าร้องตรงนี้มันก็บ้าแล้วไปร้องคนเดียวครับเนี่ยวันนี้เห็นมั้ยนี่เด็กๆ YEC เข้ามาเนี่ยเห็นมั้ยจะกำลังสานต่อคนรุ่นใหม่เค้านี่ไงทุกจังหวัด77จังหวัดนั่นเห็นมั้ยเนี่ยเค้าน่ารักก็ตายมากน่ะใช่มั้ยสวัสดีเขาก็รักแค่ทุกคนนะทำไมอารมณ์ดีก็ว่าอารมณ์เสียก็บ่นอะไรนะคึกมากเหรอเมื่อเช้าฉันเหนื่อยไงฉันเหนื่อยจริงเมื่อเช้าฉันเหนื่อยด้วยกูจะรอดวันนี้เปล่าวะมันเหนื่อยจากเมื่อวานจากหลายๆวันมันเครียดไงมันร้องตรงนี้มันก็บ้าแล้วร้องคนเดียวเนี่ยนี่เดี๋ยวเขาอะไรเยี่ยมทำเนียบไปคุยเขาดิเอาเดี๋ยวเขาว่าอีกข่าวว่าเราไม่มีการทำก็อารมณ์ดีบ้างอารมณ์เสียบ้างนะคะสำหรับนายกรัฐมนตรี